นอกจากแกนนาของผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรแล้วนะคะก็มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมถูกควบคุมตัวถูกคำเดินดําเนินคดีตั้งแต่วันที่13มาจนถึง15เบื้องต้นกว่า40คนแล้วนะคะวันนี้ค่ะทนายความก็จะพยายามขอยื่นประกันตัวผู้ที่ถูกฝากขังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะส่วนการชุมนุมเมื่อคืนนี้นะคะที่แยกราชประสงค์ก็มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ร่วมชุมนุมแล้วก็ลูกจ้างบริษัทเครื่องเสียงที่ใช้ในการชุมนุมไปไว้ที่ตจดภาค4แล้ว7คนค่ะขณะเดียวกันก็มี รายงานนะคะว่าอาจารย์คณะสังคมวิทยามหาวชิยาลัยธรรมศาสตร์นั้นจะไปเยี่ยมนักศึกษาแกนนำผู้ชุมนุมที่ศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะ วันนี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะไปเยี่ยมนักศึกษาทั้งนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนคุณหรือรุง้งนายภริชีวรักษ์หรือเพนกวินและนายนัชนนท์หรือเป้ยไผ่โรดที่เรือนจำธัญ,ญบุรีในเวลา11นาฬิกาหลังจากที่สารไม่ให้ประกันตัวค่ะด้านนายกฤษดานุจรัตนายความศูนย์ทนายความ,าวามเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยค่ะว่าในวันนี้เวลา10นาฬิกาก็จะเดินทางไปที่สารแขวงดูสิทธเพื่อยืม่มประกันตัว 19ผู้ต้องหาแกนนำคณะราษฎรที่ถูกจับกลุ่มจากการชุมนุมเมื่อวันที่13ตุลาคมประเวณนุสารีประชาธิปไตยและในเวลา11นาฬิกาทีมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็จะเดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อยื่มประกันตัวนายจตุพัฒ์บุญยพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่าดาวดินอีกครั้งค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะไปติดตามคดีในแการนำอีกกว่า20คนที่ถูกจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าวันที่15ตุลาคม2563ประเวณแยกสวนมิสกวันที่ตำรวจจับกลุ่มตัวและก็คาดว่าจะนำตัวมาฝากขังที่สารแขวงดุสิตขณะที่เมื่อคืนนี้นะคะทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ทวิตข้อความในช่วงประมาณเที่ยงคืนค่ะระบุว่า ประชาชน6คนถูกนำตัวมาควบคุมเพิ่มที่ตชดภาคหนึ่งนะคะจากการร่วมชุมนุมที่แยกราชประสงค์ทำให้มีผู้ถูกจับจากเหตุการณ์ร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์แล้ว7คนโดยเพราบว่า6คนจาก7คนนั้นก็เป็นลูกจ้างบริษัทให้เช่าเครื่องเสียงที่นำมาประสายในเวทีชุมนุมแยกราชประสงค์ค่ะ ทั้งนี้ขณะนี้ก็มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย43คนนะคะก็แบ่งเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวในวันที่13ตุลาคมจำนวน20คนวันที่14ตุลาคมอีก23คนรวมทั้งแกนนำอย่างนายอนนท์นำพาที่ถูกคุมตัวไปฝากขังที่เรือนจำเชียงใหม่ นางสาวปนัสยานายภริษ์และนายนัชนนท์เป็นต้นยังไม่รวมผู้ที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะด้านนายกริตกระแสทิพย์พอบบรเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยว่าภายหลังรับตัวนายจตุพัทหรือว่าไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มคณะราษฎรและพวก17คนมาขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็นำทั้งหมดกักตัวไว้ที่ห้องกักโรคเพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโครโรนา เป็นเวลา14วันพร้อมทั้งจัดให้แพทย์และก็พยาบาลตรวจสุขภาพของผู้ต้องขังทั้งหมดซึ่งไม่พบว่ามีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงแต่ก็มีผู้สูงอายุบางรายมีอาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าไม่ได้รุนแรงค่ะจึงให้พยาบาลดูแลส่วนสภาพจิตใจทุกคนนะคะยังเป็นปกติและก็ไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษยกเว้นผู้ที่มีอาการป่วยก็ได้ขอ,อยาพาร,ราเซตามอลร,รับประทาน ดยระหว่างผู้ต้องหาถูกกักตัวก็จะไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมแต่ว่าจะให้ทนายความเข้าไปเยี่ยมตามเวลาที่กำหนดค่ะ